สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเตรียมอุดมเฮ้ยมหาวิทยาลัยไม่ฮิดอนไม่ฮิดอนศึกษาเอออันนี้เป็นภาคอินเตอร์นะครับวันนี้เราจะไปกินข้าวกันแต่ว่าเรามารับเพื่อนเราเพื่อนเราแขกประจำประจำรายการมันอยู่ไหนเนี่ยโทรเลยโทรฮัลโหลมิกกี้อยู่ไหนอยู่ห้องกำลังเดือดจะออกไปแล้วเนี่ยฮะกำลังจะออกมาออกไม่เสียงมีรถอ่ะรถไม่มีรถเนี่ยอ๋อไม่รถข้างหลังโกรถทีเฮ้ยรีบมาลงมาอยู่ขวามือเร็วๆไปไหนไปกินข้าวที่ไหนกินข้าวที่ไหนเอ้ามึงก็ต้องพากูไปถิ่นมึงไอ้ยัดแม่ในกูพาเพื่อนไป2คนนะได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนผู้ชายผู้หญิงไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยผู้หญิงกูเลี้ยงเลยยัดแม่ผู้หญิง2คนโอ้โหให้มันจริงเถอะไอ้สัตว์ดาวนะฮะดาวนะไม่ใช่ดาวโปนะแม่ไอ้สัตว์ยัดแม่รีบมารีบมาไอ้สัตว์ก็ออร่าของเธอมันกระแทกตาสวยกว่าเพชรนิลจินดาอยากจะจ้างเธอเพื่อมาสบตาทั้งชีวิตคิดเท่าไรก็ว่ามาก่อนที่เธอจะไปทิ้งลายไว้ก่อนเธอนั้นทำให้ใจฉันก็เต็งกระดอนอย่างหนึ่งที่เธอไม่รู้ฉันเป็นคนควันอ่อนอย่าไม่หยอกได้ไหมโอ้แม่เจ้างามงอน You are one of my because you are so cool ทุกครั้งที่เธอสมัยฉันก็อยากเช็ดเดียวไม่สนที่ว่าจะลายฉันก็รับบัตรเทลและคุณจะเชื่ออะไรฉันจะเอ็นเธอเวลตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวะอยู่ไหนอยู่ที่วังทวีครับอย่าแย่งครับอย่าแย่งไม่ใช่หน้าที่มึงไม่ใช่หน้าที่มึงอยู่ที่ซอยทวีพัฒนา59ค่ะหรือว่าเขาเรียกว่าเรียบคลองทวีอยู่ตรงข้ามกับมอมหิดลค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรวะร้านอะไรวะป้ายก็ใหญ่ไม่เห็นหรอแหลงหลุดโลกนึกว่าไก่ทอดเชียงคำร้านเดียวกันอ๋อเหรอมั้งอ๋อแล้วตำยกครกอ่ะไม่มีไม่รู้อ๋ออยู่นี่เหรอตำยกครกมันสองสามอย่างอยู่ด้วยกันฟิวชั่นครับวันนี้เรามีเจ้าถิ่นพามากินที่นี่ให้เขาแนะนำตัวหน่อยดีกว่าครับผมชื่ออะไรครับชื่อเบลล่าค่ะไม่ไอ้นี่แขกประจำแขกประจำมิกกี้แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับแนะนำผมพี่อะแนะนำตัวครับเบลล่าค่ะจบแล้วคณะอยู่มาที่โดนปีหนึ่งค่ะคณะอะไรอยู่ไอซีค่ะคณะไออาร์ค่ะไออาร์คืออะไรInternational Relationsอ๋อใช่ป่ะใช่ป่ะคุณนึกว่า international retard เกี่ยวอะไรง่าย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 ชื่อดีมค่ะอยู่คณะ BBA มางั้นเดี๋ยวผมหิวข้าวทุกคนหิวข้าวไม่ค่อยไปกินเลยป่ะเวลาต้นกำเนิดมาจากไหนเป็นคนจังหวัดอะไรแท้จริงน่าเราไม่เดี๋ยวเกิดที่ไหนเกิดโรงพยาบาลนี่อ้าวไอ้เหี้ยกูเพิ่งเกิดกรุงเทพไอ้สัตว์เกิดโรงพยาบาลนี่สำเร็จการศึกษาอยู่ที่ไหนบ้างครับศึกษา RAIS RAIS นี่อะไรครับรามคำแหง International School อ๋อรามคำแหงเราดีมาจากไหนฮะจบจากออสเตรเลีย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 เด็กนอกเด็กนอกอะไรวะยุโรปออสเตรเลียนี่ยุโรปวะไม่ออสเตรเลียหรือชื่อทางการคือเครือรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลียเกาะแทสเมเนียและเกาะอื่นๆในมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกและมหาสมุทรใต้ทุกคนเลือกอาหารมาหนึ่งอย่างแล้วได้กินแต่อย่างนั้นอย่างเดียวแต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติดีอ่ะสามารถกินอย่างอื่นได้ต่อแต่ถ้าพูดถึงรสชาติได้ไม่ดีเท่าที่ควรอ่ะต้องกินอันนั้นอย่างเดียวทั้งเทปเลยเจอเอาเลยเชิญเริ่มก่อนครับเชิญนะเชิญเชิญเชิญเลยครับใช่ต้องคนทีละคนครับทีละคนโอเคได้ก็ชิมเล้งกันนะคะเดี๋ยวอันนี้เผ็ดใช่ไหมลองกินแบบเผ็ดให้เลยโอ้ยอะไรวะเซ็กซี่กินแบบเซ็กซี่เผ็ดให้มันเผ็ดเหมือนอะไรเนี่ยนี่มีสีสันน่ากินมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีพริกลอยมาข้างบนด้วยดูไม่จืดชืดดีค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปอ่ะเย็นเผ็ดค่ะเพราะให้เนื้อมาเยอะดีไม่บางเกินไปไม่ได้มีแต่กระดูกแล้วก็รสชาติกลมกล่อมดีไม่ได้เผ็ดจนเกินไปค่ะแล้ว
ก็หอมกลิ่นพริกด้วยถ้าใส่น้ำจิ้มก็คืออร่อยมากแต่ว่าถ้ากินอย่างเดียวก็คือไม่ได้นะคะต้องใส่น้ำจิ้มแล้วก็รสชาติมันจะเหมือนแบบปลาล็อกโขดนิดนึงจืดๆแต่ว่าก็อร่อยกรอบนอกนุ่มในลองดูนะครับไม่เหมือนร้านอื่นเขาให้ผักเยอะกว่าซื้อด้วยซื้อถ่ายเยอะด้วยถ่ายเยอะด้วยถ่ายมาถ่ายยังไงปะไม่ได้ซื้อเลยสัตว์นี่เสียงซื้อเครื่องสองจังหวะแล้วนะเป็นไงซื้อกูยอดนะซื้อสองจังหวะมันแบบคือสั่งยำมันไม่ค่อยออกยำอ่ะมันจะเผ็ดเลยอ่ะแบบเน้นเผ็ดเลยไม่เชิงยำเท่าไหร่แต่แบบเกี๊ยวเดียวแต่เน้นเผ็ดย้ำนะว่าเน้นเผ็ดตรงมันอ่ะปกติมันจะนิ่มๆใช่ไหมแต่อันนี้มันจะออกแบบแข็งๆนิดนึงท้องที่ผมนะผมว่ายังไม่นุ่มเท่าที่ควรแล้วผมว่าติดขมิ้นยังไม่หอมนิ่มน้ำจิ้มแล้วมันเพิ่มความมันแล้วเพิ่มรสชาติให้รสชาติจัดจ้านขึ้นหน้าตานะครับผมว่าเหมือนผัดไทยทิพย์สมัยเป๊ะเลยผมว่าดูจากกล้องแล้วนะฮะน่าจะทำมาเมื่อเช้า ทำเองเล่นเองชงเองไม่ใช่ครั้งมึงเหรออุ้ยผัดไทยปกติใส่พริกด้วยเหรอรสชาติผัดไทยขาดเล็กๆน้อยๆขาดหวานขาดเค็มขาดนิดหน่อยแต่โดยรวมก็ได้สัก6-7เป็น10แต่ร้านนี้เสียงเดียวคือตรงกุ้งแห้งคาวๆไปนิดนึงอย่างที่บอกทุกอย่างดีหมดยกเว้นกุ้งว่ากุ้งติดคาวไปนิดนึงในความคิดเห็นส่วนตัวนะคือไม่รู้สิมันรสชาติไม่ถูกปากอะเนาะบดอิดให้กินได้ใช่เพราะว่าถูกปากเป็นบางอย่างเอาในใจของทุกคนเริ่มเฟิร์สผมละผมว่าไก่ทอดครับยำคอหมูย่างเต้าหู้ทอดครับยำข้าวหมูย่างกับปีไก่ยำข้าวหมูย่างอย่างเดียวครับสนุกคือมาร้านเล้งนะแต่เล้งไม่อยู่ในโผล่ฮะสุดยอดเลยครับไอ้เหี้ยใครก็ได้มึงพูดเล้งสักคนเนี่ยอร่อยอร่อยที่สุดก็เป็นยำนะฮะได้เสียงหมดง่ายที่สุดงั้นถ้ามาร้านเล้งหลุดโลกอย่าลืมนะฮะสั่งยำยำได้มากจริงป่ะฮะนี่หรอเดี๋ยวพาไปกินต่อกินแล้ววะไม่ได้กินหรอกพาไปดูนมขาวๆอะไรเสียวๆรู้แล้วรู้ได้ไงอ่ะสกิปกูทำไมอ่ะเขารู้หมดแล้วเนี่ยป่าเสียวแค่ไหนไปดูดีกว่ามิกกี้ไหนที่บอกว่าสวยๆขาวๆอบวบอะไรอะอยากกินขนมปังหนมไงขาวเนี่ยร้ายติ่งขนมติ่งเสียวก็เนี่ยติ่งสูฟันเสียวฟันเออเสียวฟันไม่ชอบเหรออีหยังวะสั่งวันนี้ค่ะทุกอย่างอร่อยมากเลยนะคะส่วนตัวเบลชอบขนมปังเนยน้ำตาลแล้วก็ขนมปังสังขยามากที่สุดค่ะเพราะว่ารสชาติกลมกล่อมหรอครับใช่ค่ะสุดยอดจริงๆครับไม่ได้หมูค่ะแล้วก็ในส่วนของบิงซูนะคะโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้ว้าวยอดที่สุดในส่วนของบิงซูนะคะส่วนตัวเบลคิดว่ามันเลี่ยนเกินไปนิดนึงเพราะว่าตัวน้ำแข็งอ่ะมันทำจากนมหมดเลยมันแล้วบวกกับท็อปปิ้งหลายๆอย่างมันเลยทำให้กินได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลี่ยนก่อนวอฟเฟิลก็อร่อยที่ราดน้ำผึ้งค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เฉยๆไม่ได้ว้าวอะไรมากส่วนตัวเนี้ยชอบวอฟเฟิลเพราะว่าแบบมันนุ่มแล้วก็มีไอติมอร่อยอร่อยครับ
ช่เหรอโอโก้กับแล้วก็ข้อของเย็นเมื่อกี้กับของร้อนมันก็อร่อยมากเลยนมนมเป็นไงนมเป็นไงจืดเค็มเปรี้ยวหอมหวานน่ารับประทานไม่มีกลิ่นอ่ะกลิ่นเค็มเลยฮะเฮ้ยอันนี้เค็มอะไรเค็มเหงื่อหรือว่าเค็มอะไรไอ้นมไม่มีเหงื่อคนถามนมไม่มีเหงื่ออ๋อขนมปังปิ้งอ่ะผมว่ามันแห้งไปนิดนึงสำหรับผมนะเพราะเมื่อกี้ผมกินในนี่ในนมปกติที่ผมกินในนมเนี่ยข้างนอกจะแบบเวลาเอาช้อนซ่อมโขดในร้านก็คือกรอบใช่ไหมกรอบแล้วข้างในมันจะนุ่มๆหน่อยเวลากินปุ๊บเข้ากับนมโอ้สุดยอดแต่อันนี้มันแห้งๆแล้วมันต้องกินนมตามไม่ต้องเรียกว่าอยู่ที่คนชอบเพราะแบบอันนี้มันนิ่มๆไงแล้วมันกรอบๆก็โดยความชอบส่วนตัวอยู่ที่คนก็เดี๋ยวความชอบส่วนตัวใช่ไอ้ถังขยะผมก็โอเคนะขยะโอเคแต่ว่าติดที่ว่ามันรอเก็บอินเสิร์ตนานไปหน่อยมันเลยหายอร่อยเลยเบลล่าครับช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกครับครับความรักเป็นไงบ้างครับช่วงนี้สถานะสถานะสดสดอันเน้นย้ำนะครับสดมากดีมดีมนะครับโสดมากเหมือนกันโอ้ทำไมสองคนนี้โสดมากมากโสดแท็กคู่โสดทั้งคู่ขนาดมิกกี้มิกกี้โสดแล้วมิกกี้โสดนะครับฮะโอ้ยโอ้ยชื่ออะไรฮะชื่ออะไรฮะรำนะเว้ยเป็นผู้ชายหรอชอบคนใจดีอ่ะแล้วก็อบอุ่นน้ำเปล่าน้ำเปล่ามิกกี้อันนั้นไม่ใช่สเปคฮะอันนั้นเป็นนิสัยไม่ก็ได้สเปคลูกล่างลูกล่างหน้าตาบางบางชอบคนผู้ชายที่แบบเราชอบคนหุ่นอย่างนี้หุ่นใหญ่ใช่ไหมฮะเฮ้ยเออมีแล้วนิสัยจะเป็นยังไงนิสัยรวยไม่ซีเรียสเรื่องนั้นแต่ว่าต้องแบบชอบคนที่อบอุ่นแล้วใจดีแล้วก็ดูแลเวลาดีมนะเอาให้สุดเอาให้สุดโอกาสมาแล้วเอาให้สุดเอาให้สุดขายของเลยดีครับสเปคที่ชอบก็ชอบผู้ชายสูงตีขาวสูงขาวได้ไหมครับสูงขาวนิสัยฮะนิสัยก็แบบใส่ใจอะไรเงี้ยไม่ต้องเปย์มึงเปย์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเปย์ริมเปย์โอ้อย่างนี้ผู้ชายมาไม่มาตัวเปล่าเลยฮะแถมกลับบ้านได้เงินสามร้อยไม่ต้องใส่บ้านเดี๋ยวมันพายไหนลองบอกโลเคชั่นที่จะเจอเบลได้บ่อยๆได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ตึก IC เจอได้ทุกวันเลยแล้วก็แต่ว่าถ้าอยากเจอที่ไหนส่วนตัวก็ไลน์มาม ันไม่มีลายมันไม่มีลายในเล็กด้วยในเล็กในเล็กเออในเล็กไม่ได้นะคะลูกโทรศัพท์เลยฟอร์มไม่ได้เลยนะ B L เบลล่าค่ะสะกดครับสะกดครับสะกดครับ B L B E L L A ค่ะเอทีกูยิ้มใหญ่เลยเอทีกูยิ้มใหญ่เลยดีมครับถ้าอยากเจอนี่ที่ไหนครับซอยตั้งสินค่ะฮะซอยตั้งสินหลังมออยู่หลังมอซอยตั้งสินก็คืออุ๊ยไม่ได้เด็กสารยานะคะไม่ได้ที่สารยาค่ะไอจีไอจีไอจีดีมเอ็นซีดีสะกดสะกด D R E A M N C D ต้องขอคุณแขกรับเชิญนะขอบคุณครับเบลล่าขอบคุณครับมิกกี้ไม่ต้องขอบคุณไม่อันนี้แขกประจำไม่ใช่แขกรับเชิญส่วนเกินของรายการครับยังไงก็ต้องฝากติดตามรายการจริงจังนะฮะแล้วเทปหน้าเราไปไหนยังไม่รู้แต่อะไรคุณลืมหมดไหมถ้ามีอะไรเด็ดๆมีสาวมอไหนสวยๆร้านเลยเด็ดๆเผ็ดๆก็คอมเมนต์มาใต้นี่นะใต้โพสต์แล้วเดี๋ยวพวกเราจะไปเพราะพวกเรากำลังมีรายการใหม่ว่ารายการอะไรไม่ใช่รายการใหม่ไม่ EP EP ใหม่ตอนใหม่เป็นแบบธีมใหม่เรียกอะไรนะเด็กหน้ามอชวนแดกชวนแดกเด็กหน้ามอเออลงกระทืบแม่พวกมึงแล้ววันนี้ต้องขอลาไปครับลาไอ้พวกมึงนี่ดูอยู่นะมึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Facebook กินจังด้วยนะแล้วก็ทืบ Subscribe กระดิ่งให้กับวงเมฆทีวีทาง YouTube ด้วยนะเว้ยฮะไป